ลับเข้าสู่มโนมหาชนมาหากันต่อกับเรื่องมโนของ DJ Art ได้เลยครับครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับในสมัยอดีตเราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขาว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนชอบไปเที่ยวสนุกสนานจริงไหม จริงไหมแจ็คคือแต่ก่อนเนี่ยเรื่องจริงเลยเพราะว่าใน DJ เนี่ยคือผมมองว่าคุณอาร์ตเนี่ยคืออันดับหนึ่งแล้วนะอันดับหนึ่งคือเรื่องความเจ้าชู้เรื่องความแบบว่าแอบไปนู่นไปนี่เพราะเขาจะเป็นแนวเงียบไงไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวครับเที่ยวอะไรแจ็คเบาๆอดีตมันผ่านไปแล้วพี่อดีตตอนนี้มีครอบครัวแล้วครบกับเมียตั้งแต่ม .3 ถ้าแบบกูเที่ยวม .2 แล้วทั้งนั้นอ่ะพี่เลือกออกรายการนี้แล้วมันโกหกไม่ได้พี่จะมาโนไม่ได้ไงกูก็ไม่รู้ว่าต้องคุยขนาดนี้กันด้วยไงพากันใช่ตอนนี้พี่หยุดแล้วเพราะเขามีครอบครัวแล้วแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ว่าหยุดไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยอันนี้คืออัมกันจริงๆอัมเปล่าพี่อาร์ตก็ที่มันสร้างเรื่องเฉยๆมันอยากอัมกลัวกลัวกล้องไม่จับแบบมันคุยไปเรื่อยอ่ะไม่ได้อัมมาเรื่องจริงก็พี่นัดผมไปอ่ะมึงไปกับพี่ป๋องไม่ได้ไปกับกูแจ็คไอ้แจ็ควางโทรศัพท์ไงพี่เอาจริงอันนี้อัมไม่อัมไม่อัมจริงไม่ได้อัมแต่ไปคุยงานไม่ได้ไปอย่างนั้นถูกไหมไปคุยกับร้านข้างร้านข้าวเดี๋ยวเมียเข้าใจเพลไม่ร้านข้าวไอ้เอ้ยร้านนั่นแหละเรื่องจริงตอนนี้หน้าตาเป็นอวัยวะแล้วเป็นยุคโป่งแล้วถ้าเปลี่ยนสีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรอัปเดตเป็นไงเป็นตอนนี้ก็ดีครับก็ทำงานเก็บเงินเก็บทองให้ลูกเรียนอย่างเดียวครับตอนนี้ครับลูกชื่อน้องอาทิครับน้องอาทิน่ารักมากถ้าได้ติดตามในไอจีนะล่าสุดตัดผมหน้ามาด้วยใช่น่ารักกันเลยจะมีคนนึงไหมฮะอาจจะมีอีกคนก็ได้ถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วฮะมีคนคือลูกเมียฮะเล่นไปเหมือนจริงเออโอเคน่ารักนะต้องบอกว่าลูกเขาน่ารักมากเลยจริงอยากให้มีอีกอยากให้พี่อาร์ตมีอีกแต่มีอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อสิ่งที่เขาเจอในวงการบันเทิงมาไม่รู้โฟกัสเคยได้ยินหรือเปล่าสังเกตหน้าพี่อาร์ตเขาจะมีคนคอยบอกอยู่เสมอว่าหน้าของพี่อาร์ตเนี่ยจะเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายพวกแขนนี้ดิแขนหัวใจอะไรมีป่ะเดี๋ยวนะคนหน้าเหมือนหัวใจบ้าเขาก็ทรงเขาไงเหมือนที่พี่โอ๊ตปาโมดอัมมากกว่าอัมว่าหัวนี่โป๊ดจริงไหมพี่ทุกคนล้อโฟกัสขำอะไรครับลูกไอ้กันไม่เคยรู้ไอ้กันเหมือนเหรอวะไอ้กันว่าเหมือนป่ะเหมือนแล้วพี่เออนี่ตรงผมพี่เหมือนเล็บใช่ป่ะนี่ไอ้กันการคุมเนี่ยลูกคุมผมก็หนึ่งไอ้กันอย่าไปไอ้นี่คนอะไรบ้าเขาแซวเหมือนหัวนี่หัวนิ้วโป้งเท้าคือออกอากาศเนี่ยเราเรียกนิ้วโป้งเท้าด้วยนะแต่จริงๆออกเขาเรียกว่าโป้งแล้วเวลาผมไปเดินห้างอ่ะบางทีอ่ะโป้งบางทีผมอุ้มลูกเนี้ยเดินห้างโป้งมานิ้วก้อยเออใช่เหรอโกรธไหมโกรธไหมถามจริงเวลาเขาอัมแบบเนี้ยผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวกนี้คืออัมได้เลยเล่นได้ทุกอย่างโป้งเล่นอันนี้คือไม่โกรธแน่นอนคือเราเอนเตอร์เทนอยู่แล้วฮะเราชอบอะไรที่แบบคนมีความสุขอะไรเราได้หมดอันนี้อัมเลยได้เลยแต่ถ้าวันนี้ให้คุณอาร์ตเลือกได้อย่างหนึ่งคุณคิดว่ามหาชนคิดว่าคุณควรจะเป็นสัตว์อะไรแม่นอกจากหน้าเนี่ยจะถูกเอาว่าเหมือนนิ้วโป้งเท้าแล้วคุณสีของเราก็ยังตั้งคำถามให้อีกครับว่าคุณอาร์ตเนี่ยจะเหมือนสัตว์อะไรไปมโนพร้อมๆกันเลยครับคุณแจ็คถ้าเปรียบเทียบให้พี่อาร์ตเขาเป็นสัตว์ได้หนึ่งตัวคุณคิดว่าเขาเหมือนอะไรเอ้ยนึกไม่ออกคิดอะไรคิดอะไรเหมือนหมีโคราจริงไหมหมีโคราที่แบบอ้วนเออเงี้ยเอาพี่อมหน่อยดิเฮ้ยหมีโคราน่ารักมากเลยนะก็เขาเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วอะแล้วหน้าพี่เหมือนง่วงตลอดเวลาหน้าพี่เหมือนพี่ยานอนหลับตลอดเวลาพี่มีหมีแน่นอนหมีโคราครับนั่นเป็นหมีโคราน้องโฟกัสเหรอคะยังขับโป๊กตอบเป็นโป๊กเดินมาได้หรือไม่รู้ไม่ว่ากันไม่หนูว่าพี่เขาหน้าเหมือนสล็อตค่ะทำไมอ่ะไม่ก็พี่เขาดูหน้าง่วงพี่เดินมาพี่ซีดิพี่เดินมาพี่ซีดิโอ้โหพี่ซีเอาแล้วพี่ซีเดี๋ยวนะมึงเล่นเหมือนมากเลยอ่ะนี่คือยังไม่ลงจากเก้าอี้นะสล็อตนี่ต้องเงยหน้าลองยิ้มนิดนึง
ือนเหมือนเหมือนเออคุณแท็กครับเขาเหมือนมีควายพี่ขอเหมือนหมีเหมือนกันเหมือนหมีเหมือนมีเราก็ไม่กล้าขึ้นใส่มันด้วยใช่ครับเหมือนมีควายครับน่าจะเป็นสายหมีนะเราคิดว่าเออเขาแบบน่ารักอ่ะแล้วคุณคิดว่ามหาชนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรผมว่ามหาชนน่าจะมองผมว่าเป็นกระรอกเพราะน่ารักเป็นชิปมังเป็นอะไรเงี้ยเหรอเป็นชิปกับเดลอย่างเงี้ยเหรอคือมันแบบมันเป็นตัวที่แบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นด้วยความว่องไวอะไรเงี้ยดูน่ารักดูไม่มีพิษมีภัยใช่เอาก็เหมือนชีวิตจริงไงไวไงเลิกงานห้าทุ่มไปรัชดาเสร็จปุ๊บก็แวะไปบ้านทำไมรู้อ่ะเป็นรถคันเดียวกับมึงนะคิดว่าน่าจะเป็นกระรอกครับน่าจะเป็นกระรอกเอามาดูกันครับถ้าคุณอาร์ตเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดมหาชนคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรครับเชิญรู้จักดีเจอาร์ตไหมดีเจอาร์ตที่หน้าเหมือนนิ้วโป้งปะคะที่เขาบอกว่าหน้าเหมือนนิ้วโป้งจริงไหมน่าจะใช่อ่ะหน้าเขาเหมือนสัตว์อะไรเหมือนหมูอ่ะหมูไม่ใช่หน้าหัวมันหนิมๆอ่ะเหมือนโคอาล่าเหมือนอะไรนะมีโคอาล่ามีน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนเต่าคือมันกลมๆครับแล้วก็แบบคอเขาแบบคอเขาไม่มีคออย่างเงี้ยหรอคลายครึ่งไว้อ่ะสล็อตสล็อตกบมันอะไรนะมันกบมันดูย่นย่นมันดูย่นย่นน่าจะช้างเขาดูแบบบึกบึนอ่ะบึกบึนมันลิงมันฮิปโปแก้มเขามันยุ้ยยุ้ยหมูลิงลบบุรีลิงลบบุรีโอ้โหระบุจังหวัดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เลยเหรอวันไหนอ่ะตัวเตี้ยตัวเตี้ยก็เหมือนกับฮิปโปหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในน้ำนั่นก็สะอาดสะอาดหน่อยไม่บอกมันตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมมันตัวใหญ่ใหญ่หน่อยมันเป็นเต่าหรือเปล่าไม่รู้หัวกลมเหมือนกันหมูมาฮะอ้วนอ้วนดีอ้วนดีมากินของได้ไหมกินของเหมือนสับปะรดครับไม่ควรเป็นสัตว์ควรเป็นผลไม้เหมือนมังกรโคมาโดอ๋อคือเรียกง่ายๆว่าตัวเงินตัวทองเป็นนิ้วโป้งเฉยๆอ่ะเป็นกระดูกกระดูกการด้วยของกันเป็นศาสตร์ส่งกันเป็นนิ้วโป้งของฉันขอโทษไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะเมื่อกี้นะได้ยินมาเยอะเลยสล็อตก็มีหมีก็มีมีโคล่าแต่มีควายยังไม่ได้ยินนะแต่เดี๋ยวดูนะตอนนี้เราเก็บนะครับคุณผู้ชมครับออกมาเยอะเลยหน้าเหมือนฮิปโปนะครับ 6%หน้าเหมือนลิงเหมือนลิงถ้าบอกถ้าเป็นพี่อาร์ตอาจจะเป็นลิงก็ได้นะทั้งหมด 11% ครับแล้วก็มีเต่าด้วยเมื่อกี้เขาบอกหน้าเหมือนเต่าเหมือนตัวใหญ่ๆน่ารักน่ารักออกมานะเต่านะทั้งหมด 18% หมูน่าจะเยอะสุดใช่ไหมเนี่ยและสุดท้ายที่มากที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะครับคือหมูคือ 43% หมูหมูและอื่นๆ12% ครับอ่ะงั้นขอบคุณพี่อาร์ตครับถึงงานนี้เนี่ยคุณอาจจะมโนไปเองว่าเหมือนกระรอกแต่ถ้าเรื่องเหมือนหัวนิ้วโป้งเท้านั้นเนี่ยอันนี้เหมือนแบบไม่ต้องมโนเลยเลยครับคุณอาร์ตช่วงหน้าหากันแบบน่ารักน่ารักกับน้องโฟกัสด้วยคำถามนี้